ดูสภาพของดีเจท่านนี้หน่อยอยู่ที่นครพนมดีเจกาฟิลเจ้าตัวเองงงมากก็คือเจ้าตัวเงี้ยเขาต้องรับจ้างเปิดเพลงคือเจ้าของร้านเนี่ยก็บอกว่าวันนี้ขอเปิดให้ถึงตีหนึ่งหน่อยได้ไหมดีเจกาฟิลบอกไม่มีปัญหาพี่เดี๋ยวผมเปิดให้ได้เลยจาก4 ทุ่มถึงตีหนึ่งจังหวะที่เขาจะแวะไปฉี่อยู่ๆคุณผู้ชมฮะไม่แน่ใจว่าหุ้นส่วนร้านเข้าใจผิดคิดว่าดีเจกาฟิลจะกลับหรือเปล่าหลังจากนั้นบุกเข้ามาลากตัวแล้วเอาปืนตบนะฮะคุณผู้ชมฮะภาพที่เห็นนี่ก็คือเลือดกบปากโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตี2วันที่29 มิถุนายนวันนี้ทางทีมข่าวของเราไปเจอกับดีเจกาฟิลเพราะเจ้าตัวไปแจ้งความแล้วนะฮะว่าหุ้นส่วนของร้านเอาปืนตบผมไปแจ้งความที่สภ.เมืองสกลนครล่าสุดครับผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอกับเจ้าตัวนะฮะก็คือคุณชิโนรสคุณชิโนรสก็อย่างที่บอกนั่นแหละคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาเองไปเปิดเพลงแล้วร้านเนี่ยก็มีการขอร้องว่าคืนนี้เปิดถึงตีหนึ่งเจ้าตัวบอกไม่มีปัญหาภาพตอนที่ไปแจ้งความครับวันนี้เขาก็เอาหลักฐานเนี่ยใบตรวจของคุณหมอเนี่ยนะฮะไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วกาฟิลเองเขาก็บอกว่าเพียงแต่ว่าพอผมเปิดไปถึงประมาณสักเที่ยงคืนเนี่ยผมขอเข้าห้องน้ำ5 นาทีปรากฏว่าหุ้นส่วนร้านเข้าใจผิดคิดว่าผมจะกลับหุ้นส่วนร้านเมาด้วยแล้วก็มาพร้อมกับลูกน้องหลังจากนั้นลุมกระทืบเนี่ยนะฮะโดยตอนนั้นตัวเองเนี่ยพอเล่นจนครบตีหนึ่งเสร็จเนี่ยตัวเองเนี่ยก็กลับและขึ้นรถแต่หุ้นส่วนยังไม่พอใจตามมาแล้วก็ลากลงมากระทืบตรงบริเวณขณะที่กำลังขึ้นรถหลังจากนั้นเอาปืนตบจนกระทั่งดั้งหักนะฮะวันนี้หลักฐานที่เอามามอบให้กับทางเจ้าที่ตำรวจแล้ววันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวเราไปนั่งสัมภาษณ์เนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าผมดั้งหักจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นยังดีว่าตอนนั้นแฟนสาวเข้ามาช่วยแต่ว่าเขาไม่ทำร้ายแฟนสาวแต่กันไม่ให้แฟนสาวเข้ามาห้ามมีเสียงของผู้บาดเจ็บนะฮะดีเจที่โดนตบจนกระทั่งดั้งหักฮะอย่าบอกจริงคือมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือว่าแกเมานะอันนี้คือก็อาจจะเข้าใจนะผมไม่ได้อยากให้แกแบบว่าอยากให้คนที่ทำร้ายผมอ่ะไม่ได้อยากให้มาขอโทษหรืออะไรแต่อยากให้มาขอโทษแฟนผมแล้วรับผิดชอบที่แทงไปลูกผมที่แทงไปให้รับผิดชอบตัวผมเจ็บผมไม่เป็นอะไรนะพี่เพราะว่าแฟนผมเจ็บมากกว่าและอย่างคือเขาผมมาทำงานดีเจแต่ละวันอ่ะคือเขามานะคือผมเป็นคนสายตาสั้นด้วยก็จะแบบบางวันถ้าแบบอย่างเช่นพวกนี้ผมไม่มีงานเช้าแบบนี้ผมก็อาจจะดื่มนิดนึงหรือว่าผมขับรถไม่ไหวเพราะผมอาจจะทำงานกลางวันมาเหนื่อยวันนี้เขาจะให้เขาขับรถให้เขาก็ได้มาเป็นคู่ขับรถแบบนี้แล้วเขาต้องมาเจอแบบเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่เรื่องนิดเดียวแล้วก็จนแท้งลูกผมแท้งมาแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบไม่ได้รับการติดต่ออะไรเลยครับผมก็เลยต้องพึ่งสื่อแล้วส่วนเรื่องดำเนินคดีมันก็ต้องตามหลักการทางกฎหมายแล้วก็ตามชั้นศาลมันก็มีหลักกระบวนการของมันครับคุณผู้ชมครับและที่วันนี้เองเนี่ยทางด้านกาฟิลใช่ไหมชิโนรสก็ให้สัมภาษณ์มันมีอยู่ภาพหนึ่งมันจะเป็นเหมือนก้อนเลือดตอนแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะทำไมโดนตบแล้วมันก้อนเลือดมันเป็นวุ้นๆเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพหน่อยแล้วมันเป็นก้อนเลือดเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นของแฟนสาวของดีเจกาฟิลเขาขณะเข้าห้องน้ำคุณผู้ชมครับเขาท้องอ่อนๆอยู่แล้วตอนที่เขาเข้าไปห้ามแฟนเนี่ยเขาแทงลูกใช่ไหมจิตดีใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาต้องเสียลูกนะคะและภรรยาของเขาก็คือคุณชัชชานุชแก้ววิไลอายุ27 ปีตอนนั้นตั้งครรภ์ได้ประมาณ3 สัปดาห์เข้าไปห้ามและถูกเมียของหุ้นส่วนคนนี้ค่ะล็อกตัวเอาไว้แล้วไม่รู้ว่าใครตอนนั้นมากระแทกมาชนที่ท้องเขาด้วยนะคะและขณะเดียวกันมีคำพูดหนึ่งค่ะในช่วงจังหวะที่มีการยื้อยุดฉุดกระชากกันไปทางภรรยาเจ้าของร้านนะคะบอกว่าให้มันโดนซะบ้างกวนมาหลายครั้งแล้วล่าสุดเจ้าตัวก็เลยเอาผลตรวจนะฮะที่โรงพยาบาลวันนี้เอามายืนยันให้กับทางช่อง8ดูด้วยว่าเจ้าตัวแท้งเพราะพึ่งท้องได้แค่3 สัปดาห์แล้วไปห้ามไม่ให้สามีถูกร้านรุมกระทืบแล้วโดนปืนตบมีเสียงทางภรรยาด้วยนะครับลองฟังเสียงสัมภาษณ์ดูหน่อยฮะเสียใจค่ะเพราะว่าตอนที่ชนแล้วตอนมาเห็นสภาพแฟนหนูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดภาวะแบบช็อกรุนแรงกับที่เขามาชนหนูด้วยแล้วไปโรงพยาบาลหนูก็ไม่ได้นอนด้วยมันก็เลยหลุดหรือเปล่าหนูก็ไม่ทราบอะค่ะเพราะว่าตอนตีห้าหนูก็ส่งข้อความหาพี่เขาว่าพี่คะจังหวะที่พี่จับหนูไว้แล้วดึงกลับมาไม่รู้ว่าใครชนที่ท้องหนูตอนนี้มีเลือดออกที่ช่องคลอดแล้วถ้ามีภาวะแท้งพี่จะรับผิดชอบหนูยังไงคะเขาก็ไม่ตอบจนถึง24 ชั่วโมงวันนี้ค่ะไม่ได้ตอบเลยไม่รู้ว่า
ทำอะไรให้เขานักหนาเรื่องแค่นี้ทำไมต้องมาทำกันแบบนี้ค่ะเราเป็นลูกจ้างคุณก็จริงดีเจเปิดเพลงให้คุณเรียกลูกค้าให้คุณแต่ว่าคุณกลับมาทำแบบนี้กับเราอะค่ะทำเกินกว่าเหตุหรือว่าตอนนี้เราหน้าที่จะดำเนินคดีอย่างเดียวก็ดำเนินคดีก่อนค่ะค่ะแล้วในส่วนของเราอยากให้เขามารับผิดชอบอะไรไหมรับผิดชอบค่ะแต่ว่าหนูทักข้อความไปก็ไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตำรวจเองจะเรียกทางด้านคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของร้านเดี๋ยวก็ต้องฟังคำชี้แจงเขาด้วยเพราะแน่นอนว่าน้องสองคนนี้เห็นบอกว่าตัวของสามีเขาเนี่ยก็คือทำงานเปิดแผ่นเปิดเพลงใช่ไหมใช่ค่ะที่ผับแห่งนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอฟังข้อมูลจากทางร้านด้วยว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรแล้วตรงบริเวณจุดที่ผู้ชายโดนกระทืบมีวงจรปิดไหมหรือวงจรปิดเสียซะแล้วเนี่ยนะฮะเพราะวันนี้ตอนเราไปที่ร้านเนี่ยปรากฏร้านเข้าใจว่าเขาต้องเปิดตอนเย็นเห็นบอกว่าเขาชี้แจงเบื้องต้นมาว่าไงบ้างคือเรื่องนี้นะคะตำรวจบอกว่าโดยจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ากล้องวงจรปิดภายในร้านถูกดึงปลั๊กออกก่อนก่อเหตุค่ะอ๋อใช่เพราะตัวดีเจกาฟิลบอกว่าตอนที่โดนลากไปเนี่ยเหมือนกับโดนดึงกล้องออกก่อนแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นค่ะอ่ะทั้งหมดนี้เป็นอีกเหตุการณ์นึง